านผู้ชมครับในหลายเวทีของการประชุมระดับโลกการปรากฏตัวของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนเนี่ยถูกจับตาเป็นพิเศษก่อนที่จะร่วมวงการประชุมเอเปกก่อนหน้านี้ก็คือการประชุม G20 ที่บาหลีก็ถูกจับตาเป็นพิเศษครับนอกจากจะปรากฏตัวแล้วก็ยังแสดงจุดยืนจับมือกับผู้นำหลายประเทศในโลกนี้นะครับคุณทิพย์ตะวันครับนี่พอพูดได้ไหมว่าเป็นการออกมาปรากฏตัวแบบเต็มตัวบนเวทีโลกได้ค่ะแถมเป็นการกลับมาแบบยิ่งใหญ่ด้วยนะคะหลังจากที่ผู้นำจีนเองเนี่ยเก็บตัวอยู่แต่ในประเทศมานานมากกว่า2ปีนะตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะเรียกได้ว่าเรามองย้อนกลับไปนะคะมองข้ามไม่ได้เลยสำหรับบทบาทแล้วก็การกลับมาของสีจิ้นผิงค่ะหลังจากกระชับอำนาจในพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้อย่างเด็ดขาดนะคะด้วยการคว้าตำแหน่งเลขาธิการพรรคสมัยที่3ไปแบบสบายๆค่ะขณะที่เวที G20 ที่บาหลีถือเป็นเครื่องพิสูจน์หนึ่งนะคะถึงบทบาทอันสำคัญของจีนในฐานะมหาอำนาจโลกอีกชาตินึงค่ะการก้าวออกมาสู่โลกภายนอกเป็นครั้งแรกของผู้นำจีนบนเวที G20 ได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเลือกที่จะไม่เข้าร่วมการประชุม G20 ค่ะนี่ยิ่งทำให้บทบาทของผู้นำจีนบนเวทีโลกเด่นชัดมากขึ้นนะคะนอกจากจะไม่ต้องถูกรัศมีของผู้นำรัสเซียบดบังแล้วผู้นำจีนยังไม่ต้องรู้สึกกระอักกระอ่วนใจหรือว่าถูกกดดันจากชาติตะวันตกให้เลือกข้างอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะสีจิ้นผิงยังใช้เวที G20 เพื่อชดเชยเวลา2ปีกว่าๆที่เสียไปจากการเก็บตัวหนีโควิด-19 นะคะโดยในเวลาเพียงแค่3วันคุณผู้ชมผู้นำจีนร่วมประชุมทวิภาคีกับผู้นำประเทศทั่วโลกมากถึง9ชาตินะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทั้งหมดนี้เป็นโฉมหน้าส่วนหนึ่งนะคะของผู้นำที่เข้าพูดคุยกับสีในเวทีประชุมคู่ขนานที่มาพร้อมกับประเด็นร้อนค่ะซึ่งที่สำคัญที่สุดหนีไม่พ้นแน่นอนโจไบเดนนะคะผู้นำสหรัฐอเมริกาเพราะว่าความสัมพันธ์ของ2ประเทศนี้เรียกได้ว่าส่งผลกระทบไปทั่วโลกโดยเฉพาะในห้วงเวลาที่ความขัดแย้งคุกรุ่นในหลายภูมิภาคค่ะแล้วก็ถ้าประเทศที่มีขนาดใหญ่ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ1แล้วก็2ของโลกแบบนี้เกิดการปะทะกันขึ้นมาจริงๆแน่นอนนะคะว่าไม่เป็นผลดีกับใครเลยแล้วก็ไม่เป็นผลดีกับทั้งโลกด้วยดังนั้นพวกเขาจึงใช้เวลาในการหารือประสานรอยร้าวนานถึง3ชั่วโมงด้วยกันนะคะขณะที่การพูดคุยกับผู้นำออสเตรเลียเองก็ช่วยลดบรรยากาศตึงเครียดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาลงได้ไม่น้อยแต่กับผู้นำแคนาดาคุณผู้ชมการหารือเกิดขึ้นเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเพื่อพูดคุยในเรื่องของประเด็นสายลับแล้วก็การแทรกแซงการเลือกตั้งแคนาดาของจีนนะคะ10นาทีนี้กลับทำให้สีจิ้นผิงออกอาการหัวเสียค่ะIf there is, 否则这个结果就不好说了。If there is sincerity on your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together. But there will be things we will disagree on, and we will have to continue. 创造条件。Let's create the conditions.ส่วนในเวทีประชุมเอเปกที่บ้านเรานะคะผู้นำคนสำคัญที่มีกำหนดการหารือกับผู้นำจีนนอกจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วยังมีฟูมิโอะคิชิระนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นด้วยค่ะที่ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการหารือกับสีจิ้นผิงนะคะผู้นำจีนค่ะเขาเคยเดินทางเยือนไทยมาก่อนสมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะดังนั้นการเยือนในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างมากทั้งในเชิงสัญลักษณ์แล้วก็เชิงนโยบายค่ะเพราะว่าปีนี้เป็นโอกาสสำคัญของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทยจีนในโอกาสครบรอบ10ปีความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านซึ่งถือเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับสูงสุดนะคะแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสแล้วก็ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นได้ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่ายุคก่อนโควิด-19 นักท่องเที่ยวจีนคือตลาดที่ใหญ่ที่สุดของไทยค่ะในปี2562ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนนะคะคุณผู้ชมมาเที่ยวไทยใกล้แตะ11ล้านคนคือเขาคำนวณแล้วเฉลี่ยเนี่ยคนจีนมาไทยจะใช้เงินมากกว่าวันละ 6,000 บาทค่ะมาเที่ยวอยู่ประมาณ 7-8 วัน
นั่นหมายความว่านักท่องเที่ยวจีน1คนควักกระเป๋าเที่ยวไทยไม่ต่ำกว่า 42,000 บาทนะคะแต่ถ้ามาดูตัวเลขในปีถัดมานักท่องเที่ยวจีนค่ะเป็นปีที่เกิดโควิด-19 ระบาดนะคะตัวเลขค่ะเขาลดลงเหลือเพียงล้านเศษเท่านั้นเพราะว่าจีนประกาศยกเลิกการท่องเที่ยวเมื่อวันที่24มกราคมซึ่งเป็นวันแรกของฤดูท่องเที่ยวช่วงตรุษจีนพอดีทั้งที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเขาคาดการณ์นะคะว่าในปีนั้นเนี่ยไทยจะได้รับการต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยทะลุ11ล้านคนค่ะเวทีหารือในครั้งนี้นะคะก็คงจะต้องมาคุยกันค่ะว่าจะฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับมาเหมือนเดิมได้ยังไงนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนคือตลาดสำคัญค่ะเช่นเดียวกับการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงระหว่างกันนะคะทั้งการเร่งพัฒนาโครงการรถไฟไทยลาวจีนที่ล่าช้าอย่างมากในฝั่งของไทยนะคะหลังจากที่เส้นทางรถไฟลาวจีนเปิดใช้งานไปแล้วสร้างประโยชน์ให้กับการขนส่งสินค้าข้ามแดนไม่น้อยค่ะนอกจากนี้เรายังต้องมาพูดคุยกันในเรื่องของระเบียบการส่งสินค้าเข้าไปในจีนด้วยหลังจากมาตรการคุมเข้มบริเวณพรมแดนเพื่อป้องกันโควิด-19 เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการลำเลียงสินค้าเข้าจีนของหลายประเทศค่ะโลกกำลังก้าวผ่านโควิด-19 นะคะซึ่งผู้นำจีนเองก็ตระหนักถึงจุดนี้ดีค่ะเราจึงได้เห็นการกลับมาผงาดบนเวทีโลกอีกครั้งของสีจิ้นผิงซึ่งประเทศไทยเองค่ะก็อยู่บนกระดานอำนาจนี้เช่นเดียวกันนะคะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะอีก3ปีข้างหน้าก็จะครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนแล้วนะคะยังไงหลังจากนี้ต้องมาจับตาดูกันให้ดีว่าผลการหารือของผู้นำทั้ง2คนจะออกมาในรูปแบบไหนค่ะขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ